เบลล่ากองทัพพีคเสิร์ฟความสุขเอ็กมาสแอนเอ็กเอ็นวัย2021คู่จิ้นต่างวัยเบลล่ากองทัพพีคเสิร์ฟความสุขเอ็กมาสแอนเอ็กเอ็นวัย2021หวานเวอร์เสิร์ฟความน่ารักกันมาเป็นคู่หวานแหววสุดๆสำหรับพระนางต่างวัยให้รักพิพากษาดาเรโตเลิฟยังนางเอกรุ่นพี่ซุปตาเบลล่ารานีและพระเอกน้องใหม่อนาคตไกลกองทัพพีคที่ตอนนี้หลายคนคงตั้งตารอชมเคมีของคู่จิ้นคู่นี้กันอย่างใจจดใจจ่องานนี้เพื่อเป็นการปลุกกระแสคู่จิ้นเบลล่ากองทัพพีคก่อนจะได้รับชมละครฟินกลางปีนี้2021คู่พระนางเคมีเบลล่ากองทัพพีคเลยขอส่งต่อความสุขรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ด้วยแฟชั่นน่ารักรักเรียกน้ำย่อยกันก่อนที่ดูแล้วโลกนี้เป็นสีชมพูสุดๆที่นอกจากคู่จิ้นคู่นี้จะมาพร้อมกับความสดใสร่าเริงส่งความสุขมอบให้กันแล้วคู่จิ้นคู่นี้ยังร่วมอวยพรวันปีหะที่ใกล้จะถึงนี้ด้วยบอกเลยว่าฟินเวอร์ฟินเวอร์เปิดเรื่องราวสุดประทับใจเด็กถามในหลวงพระองค์ทรงท้อบ้างหรือไม่วันนี้13ธันวาคม2563นงรัตน์อิสโรเลขานุการองคมนตรีพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณได้โพสต์บันทึกถึงกรณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาค่ายเลิฟแคมป์ณโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานกรมทหารมหาดเล็กที่11รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาระบุข้อความดังนี้โดยเมื่อวานที่ผ่านมานั้น12ธันวาคมในหลวงและพระราชินีทรงเป็นองค์ประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสาที่ทม.11เขตบางเขนทรงมีพระราชกระแสสอนเยาวชนและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับเยาวชนจิตอาสาอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองด้วยความเรียบง่ายแต่ทว่าอบอุ่นยิ่งนักเด็กๆบอกเล่าความรู้สึกมากมายที่ได้มาเข้าค่ายเยาวชนเป็นเวลา3วัน2คืนคืนนี้เป็นคืนที่สองก่อนจะแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาในวันพรุ่งนี้ในครั้งนี้น้องๆบางคนเป็นนักเรียนทุนจากโครงการกองทุนการศึกษาฐานะยากจนแทบจะไม่มีโอกาสได้เรียนหนังสือแต่ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงน้องคนหนึ่งเป็นชาวม้งบอกกับในหลวงแบบกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ว่าหนูได้ยินคนพูดว่าเมื่อรัชกาลที่9สวรรคตม้งจะไม่มีที่อยู่รัชกาลที่10จะให้ม้งออกไปจากประเทศให้หมดหนูกลัวมากกลัวว่าจะไม่มีแผ่นดินอยู่กลัวว่าจะไม่มีที่ไปไม่ได้เรียนหนังสือแต่หลายปีผ่านไปรัชกาลที่10ก็ไม่เคยไล่พวกเราทุกคนสบายดีแล้วในหลวงก็ยังให้หนูเรียนหนังสือด้วยในหลวงตรัสตอบน้องคนนั้นความตามที่ฉันพอจะจำความได้ว่าในแผ่นดินนี้ไม่ว่าจะเชื้อชาติใดเราทุกคนคือคนไทยประเทศเราไม่เหมือนชาติอื่นใดในโลกเรารักกันเราช่วยเหลือเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันและในหลวงจะไม่มีวันทิ้งคนไทยพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์จะทำทุกอย่างเพื่อคนไทยขออย่าได้กังวลน้องอีกคนถามในหลวงว่าได้มาทราบถึงงานที่ในหลวงทำแต่กลับมีข่าวไม่ดีข่าวโกหกเรื่องในหลวงมากมายแล้วพระองค์ทรงท้อบ้างหรือไม่ถึงตรงนี้ฉันแอบตกใจกับคำถามแต่ก็ตั้งใจฟังคำตอบเป็นอย่างมากในหลวงทรงแย้มพระสวนตรัสตอบด้วยพระสุรเสียงเรียบรื่นแต่หนักแน่นความตามที่ฉันพอจะจำได้ว่าเป็นเรื่องธรรมดาของทุกคนที่จะเหนื่อยหรือท้อหรือเสียใจแต่เราต้องไม่ปล่อยให้ความรู้สึกด้านลบเหล่านี้ฉุดรั้งให้เราหยุดทำงานหยุดทำหน้าที่หรือหยุดทำสิ่งดีๆเพื่อชาติบ้านเมือง
และเมื่อน้องคนหนึ่งถามในหลวงว่ามีอะไรที่ทรงอยากจะบอกกับพวกเราเยาวชนบ้างมีประโยคหนึ่งที่ฉันจะจำพระสุรเสียงอันสุขุมและอบอุ่นเป็นกันเองของพระองค์ประโยคนี้ตลอดไปต้องรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้ค้นหาความจริงอย่างประวัติศาสตร์ก็มีทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่พูดถึงประวัติศาสตร์ไม่ใช่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์ทรงพระสวนเล็กแต่เรื่องราวต่างๆที่ร้อยเรียงกันเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถอดบทเรียนว่าเราได้เรียนรู้อะไรที่ฉันจำได้ทรงยกตัวอย่างให้เด็กๆได้อย่างน่ารักมากๆประมาณว่าตอนนี้เราพูดอยู่ทรงวางไม้ลงแล้วตรัสต่อโดยไม่มีไม้ว่าเราวางไม้แล้วสิ่งที่เราพูดไปก็เป็นอดีตทรงหยิบไม้ขึ้นแล้วตรัสว่าเราหยิบไม้ขึ้นพูดใหม่ตอนนี้ที่เราพูดก็เป็นเรื่องของตอนนี้ทรงพระสวนเป็นกันเองด้วยความเมตตาตรัสถามเด็กๆว่าเข้าใจใช่ไหมบางทีอดีตหรือไม่อดีตหรือตอนนี้มันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งที่เราพูดบ้างขอให้ลองไปประยุกต์ใช้ดูจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อเยาวชนมีเรื่องราวความประทับใจอีกมากมายสำหรับฉันในค่ำคืนนี้ปกติฉันจะจำอะไรต่อมีอะไรได้ดีแต่คืนนี้ที่มีทั้งน้ำตาแห่งความปิติมีทั้งเสียงแอบหัวเราะคิกคักในความอบอุ่นและแสนน่ารักของทั้งสองพระองค์ทำให้ฉันอิ่มอุ่นจนเรียบเรียงเขียนออกมาแทบไม่ถูกว่าจะเล่าอะไรก่อนหลังอย่างไรดีก็บรรยากาศมันสุดแสนจะตื่นเต้นเพราะน้องๆทุกคนรู้แต่เพียงว่าจะมีประธานมาในกิจกรรมรอบกองไฟคืนสุดท้ายโดยที่ไม่รู้เลยว่าประธานที่พี่พูดถึงคือองค์ประธานที่มาถึงในงานด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ทรงพระเจริญโอเมก้าจับมือโค้ชเยียเจ้าแม่เมคโอเวอร์เปิดคอร์ส CEO Branding ปั้นให้คุณเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โอเมก้าเวิลด์คลาสโอเมก้าเวิลด์คลาสสถาบันจัดสัมมนาธุรกิจและการบริหารสำหรับผู้บริหารองค์กรอันดับหนึ่งของประเทศไทยนำทีมโดยด็อกเตอร์กิตติวัฒน์อุทุปาและนันประธานสถาบันจับมือด็อกเตอร์พานุบุญสมบัติกรรมการบริหารส่วนธุรกิจโซเชียลมีเดียมาร์เก็ตติ้งบริษัทเมอร์ขอบจำกัดที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ระหว่างประเทศและโค้ชเยียเพชรลักษณ์สิทธิเดชสมบัติประธานกรรมการบริหารบริษัทจีเอสเตทจำกัดเจ้าแม่เมคโอเวอร์ผู้ปลุกกระแสสร้างแรงบันดาลใจพร้อมเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นคนใหม่จากรายการพันฝันวันเยียหนึ่งเยียหนึ่งพันดรีมและเป็นเจ้าของช่องทิกต็อกแอดฟาชั่นหนึ่งเยียสร้างผู้ติดตามกว่า 400,000 คนใช้เวลากว่า3เดือนเปิดคลาส CEO Branding by Social Media 2021สร้างแบรนด์ตัวตนในโลกโซเชียลแบบจับมือทำเน้นตั้งแต่การวางกลยุทธ์ Personal Branding Strategy การปรับภาพลักษณ์Image Consulting และการวางแผนแพลตฟอร์มโซเชียลต่างๆโดยทีมวิทยากรที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เชี่ยวชาญแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook Page TikTokไลน์ยูและ YouTube เพื่อผลักดันให้ตัวเองเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ซึ่งทางด็อกเตอร์กิตติวัฒน์ได้กล่าวว่าการสร้างแบรนด์ตัวตนไม่น่าจะเป็นทางเลือกอีกต่อไปแต่มันคือทางรอดของทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารในองค์กรหรือเจ้าของธุรกิจเองหลายคนยังรอดูว่าจะเริ่มสร้างเพอร์โซนาลแบรนดิ้งเมื่อไหร่ดีแต่อีกหลายคนที่เริ่มไปแล้วตอนนี้มีความโดดเด่นและได้เปรียบในการแข่งขันอย่างชัดเจนผมมองว่าเทรนด์ต่างๆของโลกปัจจุบันและ New Normal ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้หุ่นยนต์ AIหรือพฤติกรรมคนที่เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากโควิดหรือความไม่แน่นอนของบางภาคอุตสาหกรรมที่จะถูกดิสรูปไปในขณะที่ธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นแทนทั้งหมดนี้จะมีผลต่อความต้องการของสกิลเซ็ตใหม่ๆ
ที่จะยิ่งเน้นให้คนต้องแสดงตัวออกมาว่าตัวเองมีความสามารถและความชำนาญเฉพาะทางในด้านไหนและจะประกาศออกมายังไงให้คนที่ควรจะรับรู้ได้เข้าถึงข้อมูลของตัวเองได้ขัดเจ้นที่สุดและนี่คือสิ่งที่คลาสนี้ต้องการเน้นครับด็อกเตอร์กิตติวัฒน์ยังย้ำอีกว่าคำถามสำคัญของ Personal Branding คือเราคือใครและเราอยากให้คนอื่นมองเราแบบไหนเพราะคำตอบจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพลักษณ์ของ Personal Brand เพื่อวาง Positionตัวตนของเราให้แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งจะรวมไปถึงแนวทางการสื่อสาร Personal Brand ในทุกๆช่องทางที่คนจะได้รับรู้ Personal Brand ของเราทั้งหมดนี้คือส่วนหนึ่งของการวางแผนเพื่อให้ Personal Brandมีแนวทางในการเติบโตที่ชัดเจนและสอดคล้องกันรองศาสตราจารย์ดร.กัญญาภัทรปัญจยศรีผู้มีประสบการณ์ในการทำแบรนดิ้งสตราทีจี้ในประเทศอังกฤษมากว่า15ปีเน้นการวางกลยุทธ์เพื่อให้แบรนด์เติบโตและต่อยอดได้เพราะหลายครั้งแบรนด์บางแบรนด์ไปต่อไม่ได้เพราะขาดการวางเป้าหมายและคอวาลูที่ชัดเจนตั้งแต่แรกด็อกเตอร์กิตติวัฒน์กล่าวเสริมทางด้านโค้ชเยียเปิดใจว่าการสร้างแบรนด์ให้ตัวเราเองจะต้องมีความสอดคล้องกับสิ่งที่เรานำเสนอค่ะสิ่งที่คุณนำเสนอออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่คนเห็นคนอ่านและได้ยินล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบของการสร้างแบรนด์ตัวตนทั้งสิ้นคลาสนี้จะเน้นทั้งอินไซด์และเอาท์ไซด์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การแต่งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าน้ำเสียงและบอดี้แลงเกวจซึ่งจะมีผลต่อการทำคลิปในแพลตฟอร์มต่างๆให้คนสนใจและอยากติดตามกลยุทธ์ CTAP คือโมเดลการวิเคราะห์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดโดยใช้4ปัจจัยคือคอนเทนต์เวลาทัมมิ่งกลุ่มเป้าหมายออเดียนและแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งเราจะใช้เวลาในการสอนส่วนนี้ควบคู่ไปกับการวางสตอรี่บอร์ดสำหรับวิดีโอที่เหมาะสมกับแต่ละแพลตฟอร์มเช่นกันด็อกเตอร์พานุทิ้งท้ายสำหรับผู้ที่สนใจลงทะเบียนคอร์สนี้กรุณาติดต่อที่โอเมก้าเวิลด์คลาส